ครับก็อยู่กับกีตาร์แบรนด์เกาหลีอีกตัวหนึ่งนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับมีคนถามมาว่าเอ๊กีตาร์ที่เป็นข้างกับหลังที่เป็นโรสวูดนั้นมีไหมนะครับทางร้านมิวสิกอินทานก็นำเหนอเลยตัวนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นจะเข้าเรื่องสเปคหรือว่าโซ่ทรงองค์เอต่างๆก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้ากีตาร์โปร่งนะครับธรรมดานะครับเป็นเพียวอะคูสติกตัวนี้นะครับซึ่งเป็นยี่ห้อจากประเทศเกาหลีนะครับซึ่งเราก็อาจจะรู้จักแบรนด์เกาหลีในแบรนด์คลัฟเตอร์กันมาแล้วนะครับแต่อีกยี่ห้อหนึ่งที่โด่งดังมากเลยนะครับไปทั่วโลกเลยก็คือแบรนด์นี้นี่เองก็คือ Gofferwood นะครับเจ้ารุ่นนี้เรียกชื่อซีรีส์ว่า K330 แต่เป็นเพียวอะคูสติกนะเป็นK330R นั่นเองนะครับ R เพราะอะไรก็คือมีด้านข้างกับด้านหลังนะครับที่เป็นโรสบูดนะครับมาดูสเปคโดยรวมเลยแล้วกันความพิเศษของมันนะครับตัวนี้เป็นทรง GA หรือว่า Grand Auditorium นั่นเองนะครับซึ่งแบบว่ามีคัทเอาเวย์ให้ด้วยนะครับและไม้หน้านะครับก็เป็นท็อปโซลิดนะครับเขาระบุเลยในสเปคก็เป็น Rosette Sika Spruce Solid นั่นเองก็คือเป็น Sika Spruce ที่เอาไปย่างหรือว่าอบแห้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะได้ซาวด์เสียงที่เกิดจากไม้ที่แบบว่าแห้งจนได้เสียงที่แหมน่าสัมผัสทีเดียวเสียงแบบโหสุดยอดเลยตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะเบสนี่มาเต็มโอเคมาถึงด้านข้างกันบ้างนะครับกันหลังก็จะเป็น Indian Rosewoodครับเป็นเลเยอร์อินดี้โรสบูดคอก็เป็นมะฮอกกานีนะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นโรสบูดนะครับเพจด้านหน้านี้ก็จะตรงหัวนี่ก็เป็นโรสบูดเหมือนกันนะครับแล้วก็โลโก้ของกอฟเฟอร์บูดนะครับเป็นเมเปิลนะครับแล้วก็มีแผ่นเหล็กด้านหลังด้วยนะครับซึ่งสลักเป็นโลโก้ของกอฟเฟอร์บูดนะครับลูกบิดก็เป็นประมาณนี้ใบดำนะครับเป็นแบบโคลสอัพนะครับก็แบบโคลสแบบปิดประมาณนี้แล้วก็มีนี่ด้วยสามเหลี่ยมค้ำคอตรงนี้ให้ด้วยนะครับส่วนแบรซิ่งด้านในนะครับเป็นแบบX scallop นะครับด้วยไม้3พลายก็คือมีสปรูซนะครับแล้วก็มีไม้พาดักอยู่ตรงกลางด้วยนะครับถ้ามองเข้าไปเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะเป็นไม้สีเข้มๆนะครับแล้วก็ประกบซ้ายขวาด้วยไม้สปรูซหรือไม้สนนี่แหละครับแล้วก็สแกนล็อปด้วยนะครับแต่เจ้าตัวเนี้ยมีเทคโนโลยีของเรื่องของการเซตซาวทางด้านซัดเดิลมาให้ด้วยนะครับซึ่งซัดเดิลกับนั้นก็จะเป็นกระดูกนะครับเป็นกระดูกแท้เลยนะหมุดก็เป็น ABS สีดำนะครับส่วนบริดจ์นะครับที่ผมเห็นเนี่ยนะน่าจะเป็นโรสบูดโรสบูดแต่ว่า2-3ชิ้นประกบกันนะครับแล้วก็เป็นทรงนี้ของเขาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เจ๋งมากก็เป็นโรสบูดพิกัดเหมือนกันนะครับบายดิ้งสีดำสลับขาวนะครับตัวนี้หลักๆแล้วเรื่องของเสียงถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสายที่ให้มาก็เป็น Dattelio EXP16 นะครับเป็น Fosfer Bronze นั่นเองนะครับโค้ดด้วยนะเคลือบด้วยดีมากๆเลยครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับแบรนด์ Gofferwood ก็คือนี่ซาวพิลล่าเสาเสียงของมันนะครับจะถูกติดตั้งไว้นะครับตรงแกนที่เป็นจุดตัดของตัว X ตรงนี้นะฮะนี่กับตัวไม้หลังนี่ไม้ด้านหลังนี่นะครับจะมีตำแหน่งบอกก็เลยมีวงกลมเป็นร่องเซาะไว้เล็กน้อยให้เจ้าเสาเสียงเนี่ยเชื่อมการสั่นสะเทือนระหว่างไม้หน้ากับไม้หลังนะครับเพื่อสร้างเสียงที่แปลกขึ้นนั่นเองแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะเทสเสียงที่มีซาวพิลล่าอยู่ในบอดี้ของกีตาร์ด้านในนะครับแล้วก็แบบที่ถอดซาวพิลล่าออกแล้วนะครับว่าเสียงจะต่างกันอย่างไรนะครับส่วนซาวพิลล่าที่แถมมาให้ซึ่งมันมีแถมมาให้ทุกตัวอยู่แล้วนะครับก็ฟูบูดกับตัวเจ้า K330R ตัวนี้นะครับหัวด้านบนด้านล่างนะครับมันจะมีสปริงอย่างนี้นะหัวด้านบนด้านล่างตัวนี้จะเป็น ABS สีดำนะครับนี่ก็จะเป็นพลาสติกเนื้อละเอียดนั่นเองส่วนเรื่องการเทสเสียงนะครับทั้งแบบที่มีซาวพิลล่าแล้วก็ไม่มีซาวพิลล่านะครับจะเป็นอย่างไรในหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวให้น้องโอ้จัดให้เลยนะครับโอเคครับเข้ามาสู่ช่วงเทสเสียงนะครับเจ้า Gofferwood นะครับ K330R นะครับเจ้าตัวนี้เองสวยงามนะครับแล้วก็ผมจะเทสเสียงโดยเอาเจ้าตัวนี้ออกซาวพิลล่าออกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเสียงแต่ละสายกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มจากสาย6ก่อนเลยแล้วกันนะความหนาของย่านเบสไปถึงเสียงแหลมเลยนะซัสเทนค่อนข้างยาวนะครับเนื้อไม้เสียงไม้ค่อนข้างแน่นนะครับดูฟังอีกทีหนึ่งนะยาวแล้วก็กังวานนะครับใช้ได้เลยนะฮะสำหรับเสียงเจ้าตัว Gofferwood นะครับ K330 นะครับเดี๋ยวลองเล่นแบบเก่าๆซะหน่อยแล้วกันเนาะ finger style นิดนึงนะ
จนนะครับนะเกาก็ง่ายไม่ได้ยากอะไรนะครับเสียงแน่นนะครับก็ตัวนี้เหมาะสำหรับฟิงเกอร์เหมือนกันนะแบบเวลาเล่นแล้วรู้สึกว่าเสียงชัดเจนนะครับนะอ่ะลองช่วงฮาร์โมนิกกันบ้างนิดนึงคือออกทุกเม็ดนะทัชชิ่งเนี่ยที่ทำมาเนี่ยดีมากๆนะครับออกฮาร์โมนิกออกแทบทุกเม็ดเลยนะทุกเม็ดเลยดีกว่านะสวยงามมากนะครับแบบว่าตีคอร์ดแล้วก็เกาๆสักนิดนึงแล้วกันนะตัวนี้อย่างหนึ่งคือให้เสียงที่ชัดเจนมากๆนะครับโทนเบสนี่ก็แบบกำลังดีมากๆกำลังดีสุดๆเลยนะไม่หวึ่งไปแล้วก็ไม่น้อยไปนะครับโอเคครับตอนนี้เราใส่นะฮะเจ้าซาวพิล่าเข้าไปแล้วนะครับอยู่ตรงกลางเลยนะฮะตรงกลางตรงรูปตัว X เลยนะครับตรงกลางไม้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันดีกว่านะครับผมจะเทสอีกครั้งนึงนะฮะเขี่ยจากสายบนลงไปสายล่างนะครับลองดูนะฮะรู้สึกเหมือนได้กีตาร์ใหม่อีกตัวนึงเลยเหมือนทรงเดดน็อตอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนจากคาแรคเตอร์เมื่อสักครู่นี้ไปเปลี่ยนไปเลยนะฮะเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงเลยน่าจะทำให้รู้สึกว่าตีคอร์ดมันขึ้นนะครับเดี๋ยวลองทีละเม็ดแล้วกันนะเกาสักนิดนึงแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าทัชชิ่งอะไรเดิมหมดเสียงเหมือนได้กีตาร์ใหม่อีก1ตัวเลยนะฮะคุ้มซื้อเจ้าตัวนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับผมเดี๋ยวลองแบบว่าตีคอร์ดดีกว่าเนี่ยผมอยากลองตีคอร์ดมากเพราะว่าพอใส่เจ้าซาพิล่าเข้าไปแล้วเนี่ยมันทำให้รู้สึกมันน่าตีคอร์ดมากๆเดี๋ยวลองดูนะลองฟังดูนะครับ
ล้ายๆพวกเดดน็อตนะครับส่งเดดน็อตมากๆนะฮะคือคุ้มมากนะครับมีเจ้าตัวนี้อยู่สุดยอดเลยครับผมครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับเสียงในรูปแบบต่างๆแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่ก็ข้อบูด K330 นี้ก็จะมีกระเป๋ามาให้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นกระเป๋าบูด10มิลนะลักษณะนี้มีตัวล็อกคอให้เรียบร้อยนะครับกระเป๋าหน้าเรียบร้อยก็ใช้งานได้ดีทีเดียวกันน้ำได้ด้วยนะครับก็ใครสนใจนะครับเจ้า Gofferwood K330R ตัวนี้นะครับก็ดูที่ใต้ลิงก์ของคลิปนี้ก็ได้นะครับใน YouTube แล้วก็ราคาเดี๋ยวจะลงไว้ใต้คลิปด้วยนะครับว่าเท่าไหร่แต่บอกไว้เลยว่าหมื่นนิดหน่อยหมื่นนิดหน่อยหมื่นกลางๆนี่แหละประมาณนี้นะครับแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ musicandtan.com ด้วยรวมถึงเพจ Facebook ของ musicandtan ด้วยนะครับแล้วก็ Shopee Lazada ก็ยังมีจำหน่ายเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้กดกระดิ่งนะครับกด Subscribe ติดตามพวกเราด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปด้วยเจ้า Gofferwood K330R ตัวนี้นะครับ Rosewood เจ๋งๆอย่างนี้นะครับ Music and Tan เติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ